ลูกเผยปาแปงสอบเทียบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุดลื่นลูกอยากสอบหมอนุกเผยปาแปงนุกสุทธิดาเกษมสารณ์อยุธยาอดีตนักร้องชื่อดังเผยความรู้สึกหลังลูกชายสองคนกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวเรียกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็ว่าได้นุกได้โพสต์ข้อความแสดงความปลาบปลื้มผ่านไอจีส่วนตัวหนุกขีดล่างสัตติดาว่าปีนี้น้องปาแปงอายุ16กำลังจะจบไฮสคูลและจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ค่ะทั้งหมดไม่ใช่เพราะคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่ที่บังคับลูกเรียนหนังสือด้วยซ้ำไปแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่คิดว่าตัดสินใจถูกโดยการยอมให้ลูกล่าออกจากโรงเรียนมาติวที่บ้านครู at Get Tutor Center เพื่อสอบเทียบ GED ด้วยความคิดที่ว่า 1. ทำไมเราต้องแย่งไปเรียนในเวลาเดียวกันที่รถติดทิ้งชีวิตไว้ในรถ 2. ไม่มีคนโง่คนทุกคนมีความเก่งเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน 3. ช่วงโควิดไปโรงเรียนลำบากในช่วงที่ตัดสินใจออกมาเป็นช่วงเดียวกับที่เรียนออนไลน์พอดีนุกเผยปาแปงแต่ตอนมาเรียนกับคุณครูคุณแม่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกัน 1. ไม่เอาการบ้านให้เรียนกับครูให้จบกลับมาเด็กสามารถจะเล่นหรือมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ตัวเองชอบ 2. คุณแม่จะไม่สอนหรือรับผิดชอบเรื่องการเรียนใดๆเลยเพราะไม่อยากทะเลาะกับลูกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกขอเป็นช่วงเวลาที่ดีและด้วยความที่รับนักเรียนในจำนวนจำกัดทำให้คุณครูมีความเข้าใจนิสัยเฉพาะของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างดีพอๆกับคุณแม่เลยทีเดียวตรงนี้คุณแม่ชอบมากและคุณครูก็คอยสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนให้หนุ่มๆทั้งสองคนด้วยและสิ่งที่ได้เป็นของแถมจ่ายน้อยกว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนทั้งค่าเรียนค่ารถค่ากินอยู่นุกเผยปาแปงขอบคุณคุณครูAt Get Tutor Center มากมากนะคะที่ดูแลสองหนุ่มเป็นอย่างดีทั้งหมดเป็นผลงานของครูกับเด็กๆขนุกต้องบอกเลยนะคะว่าสองหนุ่มนี้ไม่มีใครง่ายนะคะปาแปงผู้ไม่มีไอจีคุณแม่ภูมิใจในปิปโป้และปาแปงมากมากค่ะและดีใจกับปาแปงด้วยที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรสำหรับปิปโป้ at PippoWL ก็ไม่ได้ผิดนะที่ยังไม่รู้ความต้องการของตัวเองเพราะมันก็ยากนะที่เราจะต้องเลือกว่าจะเรียนจะเป็นอะไรทั้งที่เราเพิ่งเกิดมา10กว่าปีเองมีคนเคยบอกว่าถ้าเรายังหาตัวเองไม่เจอให้ลองปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันใหม่แม่หวังว่าหนูจะเจอสิ่งที่ชอบเร็วๆนะครับก่อนหน้านี้นุกสุทธิดาได้เคยให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไว้ว่าทั้งสองคนเรียนแบบสอบเทียบทั้งปิปโป้และปาแปงสำหรับปาแปงน่าจะจบหมู่6เร็วๆนี้ด้วยอายุ16ปีและแพลนเท่าที่ทราบจากที่ได้คุยกับคุณครูและคุณพ่อของเขาปาแปงอยากลองสอบหมอช่วงนี้ปาแปงก็จะไม่ค่อยเอาโลกภายนอกเท่าไหร่เขาอยากลองสอบดูก่อนก็ต้องรอให้เรื่องการสอบผ่านพ้นไปก่อนถึงจะอัปเดตได้อีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณไอจีหนุกขีดล่างสัตติดา ปิดฉากรัก4ปีเป็นมูฟออนแล้วบอกเลิกเติร์กทัศนคติไม่ตรงกันยันจบด้วยดีนักแสดงสาวเป็นเรวิยานันเปิดใจเลิกเติร์กปิดฉากรัก4ปีเผยทัศนคติไม่ตรงกันมูฟออนรักครั้งเก่ายันจบด้วยดีไม่ได้เกลียดกันวันที่22พฤศจิกายน2564ที่อาคาร GMM Grammy นักแสดงสาวเบนเรวิยานันทาเกิดเปิดใจหลังมาร่วมงานบวงสรวงละครวิมานทรายถึงความรักที่ต้องจบลงหลังบอกเลิกแฟนหนุ่มเติร์กณัชนนท์ภูวนนท์ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะก็ดีขึ้นตอนนั้นเป็นช่วงที่เบนกลับเชียงใหม่ด้วยก็ห่างกันด้วยโควิดเบนกลับไปกักตัวที่บ้าน3เดือนเราก็รู้สึกว่าก่อนหน้า3เดือนนั้นมันก็ห่างกันอยู่แล้วเราก็ได้ไปใช้ชีวิตคนเดียว
ได้อยู่กับครอบครัวมีเวลาคุยกันน้อยลงและไม่ได้เจอกันเลยรู้สึกว่าเราก็อยู่คนเดียวได้ก่อนตัดสินใจคุยกันนานไหมเคยคุยกับเขาแล้วเราคบกันมาหลายปีทุกคู่มันมีปัญหาหมดและเราก็พยายามปรับแต่พอมันปรับไม่ได้ในจุดที่เราอยากจะให้เขาปรับเราก็เลยคิดว่าจะยังไงดีให้มันไปด้วยกันได้ก็เลยงั้นห่างกันไหมตอนที่เราบอกเขาเข้าใจไหมเขาก็น่าจะเข้าใจนะคะคือเราบอกในจุดที่เราต้องการไปแล้วเป็นคนตรงๆคิดอะไรพูดปรับอะไรก็บอกกันตรงๆแต่เราไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไหมแต่เราได้อธิบายในมุมเราไปแล้วคบกันมานานแค่ไหนรู้จักกันมา5ปีแต่มาคบกันประมาณ4ปีปัญหาที่มันหนักๆเลยคืออะไรมันไม่ได้เป็นปัญหาหลักแต่มันเป็นปัญหาที่สะสมมาเรื่อยๆตัวเบญญาเองโตกว่าเขาด้วยความคิดแล้วเราถูกเลี้ยงดูกันมาคนละแบบมันเป็นเรื่องของทัศนคติแต่เราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันนะจบกันด้วยดีเลยคือเราก็ยังเป็นเพื่อนกันแต่แค่อนาคตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็โตแล้วนะการที่จะมีใครสักคนเป็นคู่ชีวิตของเราเป้าหมายมันต้องตรงกันคือเราโฟกัสความรู้สึกเราเหมือนเราเป็นผู้นำก็อาจจะประมาณนั้นเป็นการเลิกกันทางโทรศัพท์ได้มีการพูดคุยเจอกันไหมหลังจากนั้นมีครั้งหนึ่งเขามาขอโอกาสแต่เราตัดสินใจแล้วตอนนี้ประมาณ 4-5 เดือนมาแล้วมันเหมือนเราเตรียมใจไว้แล้วเลยไม่ได้เฮิร์ทหนักมากเรามีหลานก็เลี้ยงหลานด้วยกลายเป็นเรามีจุดโฟกัสใหม่มันก็เลยไม่เครียดไม่ได้เสียใจมากเขามาขอโอกาสคือพยายามเข้าหาเราเขาพยายามมากค่ะคือเราได้ผ่านการปรับจูนมาแล้วปีหลังๆมีการปรับมาเรื่อยๆก็ดูว่ามันปรับกันได้ไหมมันไม่ใช่แค่เขาที่ต้องปรับเราเองก็ปรับมันเหมือนคนละครึ่งทางแต่ในเมื่อมันปรับไม่ได้มันก็คงต้องหยุดไว้พร้อมกับความรักครั้งใหม่ตอนนี้เบนก็ว่าเบนมูฟออนได้นะหัวเราะเพราะมันหลายเดือนมาแล้วก็เปิดถ้าเราไม่ชอบจมอยู่กับความทุกข์นานๆแต่ยังไม่มีคนเข้ามาเพื่อนๆก็มีหามาให้บ้างแต่ยังไม่ถูกใจมั้งมาตรฐานเรามีเยอะกว่าเดิมไหมมันเหมือนกับว่าใจเรารู้ว่าคนแบบไหนที่จะมาอยู่เคียงข้างเราก็เลยต้องสแกนนิดนึงซึ่งเราเองไม่รู้ไงตอนแรกเขาอาจจะตรงทุกข้อก็ได้แต่หลังๆมันอาจจะไม่ดีก็ได้คือเราคาดหวังคาดการไม่ได้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆรักครั้งใหม่จะต้องเป็นแบบไหนขอแค่เขาเป็นคนคิดดีทำดีเบนอยากได้คนที่มีพลังบวกมาอยู่กับเบนอยู่ด้วยกันแล้วเติมเต็มกันละกันไม่ต้องมาเป็นผู้นำก็ได้สมัยนี้มันต้องสามารถไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องมีใครนำและใครตามเติบโตไปด้วยกัน